ล่าสุดครับผมจะตัดสัญญาณสดนะครับไปที่น้องณัฐวุฒิปงรังการนักข่าวอมรินทร์ทีวีอยู่ที่ตรงบางสะพานจุดที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีเรือหลวงเข้าเทียบท่าเพราะมีรายงานว่าเจอผู้ที่เสียชีวิต1คนแต่จะยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นทหารเรือหรือไม่ติดตามรายงานสดจากน้องณัฐวุฒิครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือประจวบนะครับก็ได้มีการเทียบเรือของเรือหลวงบางระจันหลังจากที่มีการปฏิบัติหน้าที่กลางอ่าวไทยนะครับซึ่งจุดที่ไปค้นหาเนี่ยก็คือบริเวณจุดที่เรือสุโขทัยอับปางนะครับปรากฏว่าบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยโปรช่วงที่มีการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ได้มีร่างของผู้เสียชีวิตลอยขึ้นมาเหนือน้ำทำให้ต้องมีการเก็บกู้และก็นำมาเทียบฝั่งเมื่อช่วงเวลา 18:20 นที่ผ่านมานะครับร่างของทางผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้มีการนำขึ้นเรือทางด้านของเรือหลวงเข้ามาบริเวณจุดที่เป็นท่าเทียบเรือแห่งนี้นะครับและภาพบรรยากาศสดๆที่คุณผู้ชมเห็นณตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการลำเลียงร่างของผู้ที่เสียชีวิตนะครับที่มีการเก็บกู้ได้จากบริเวณส่วนของจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับคำยืนยันนะครับว่าจะเป็นทหารที่อยู่บนเรือหรือว่าอาจจะเป็นผู้เสียชีวิตรายอื่นนะครับเบื้องต้นนี้จะต้องมีการตรวจส่งอัตลักษณ์และก็รวมไปถึงตรวจในเรื่องของการยืนยัน DNA ตามจำนวนของญาติผู้ที่สูญหายก่อนหน้านี้จำนวน23ท่านนะครับที่ได้มีการเก็บ DNA ไปก่อนหน้านี้นะครับโดยจากภาพขั้นตอนนะครับหลังจากนี้เมื่อทางด้านของรถกู้ภัยนะครับเข้าไปเทียบบริเวณข้างเรือเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการใช้ผ้าขาวนะครับไปห่อหุ้มร่างนะครับของผู้ที่เสียชีวิตแต่โดยเบื้องต้นนั้นนะครับเรือทุกลำก็จะมีถุงซิปล็อกนะครับติดไปประจำเรืออยู่แล้วก็จะมีการห่อหุ้มมาแล้วก็มีการบรรจุเอาไว้ในส่วนหนึ่งแล้วนะครับทันทีที่ร่างนะครับได้มีการลำเลียงลงออกจากเรือนะครับมาขึ้นทางรถกู้ภัยนะครับก็จะเคลื่อนออกจากตรงนี้ไปยังมูลนิธิจุดเดิมนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจอัตลักษณ์และก็รวมไปถึงตรวจลายนิ้วมือเพื่อยืนยันบุคคลนะครับในเรื่องของบุคคลสูญหายที่เกี่ยวข้องกับเรือหลวงสุโขทัยครับตอนนี้ขบวนก็ได้เคลื่อนออกมาแล้วนะครับและก็ร่างของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยังไม่ได้รับคํายืนยันนะว่าจะเป็นในเรื่องของทหารเรือนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่แต่ตอนนี้ร่างผู้เสียชีวิตนะครับอยู่บนรถกู้ภัยนะครับตอนนี้กําลังเคลื่อนออกจากท่าเรือประจวบแห่งนี้นะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าเดินทางไปสู่ทางด้านของมูลนิธินะครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DNA และก็อัตลักษณ์บุคคลแต่ส่วนก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เรือหลวงบางระจันเนี่ยได้มีการปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ที่กลางอ่าวไทยบริเวณจุดเรือหลวงสุโขทัยล่มเนี่ยนะครับก็มีการค้นหาก็คือใช้ทั้งเรื่องของ Sea Fox นะครับในการลงเข้าไปทําการสํารวจจากนั้นในระหว่างที่มีการปฏิบัติการเนี่ยปรากฏว่าจู่ๆนะครับก็มีร่างของผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็คือลอยขึ้นมาบริเวณเหนือน้ําแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะเรื่องของเสื้อผ้าและก็รวมไปถึงเครื่องแต่งกายอื่นๆนั้นนะครับบางส่วนนั้นก็อาจจะหลุดลุ่ยกันไปนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้าหรือว่าเรือเข้ามาเทียบท่านะครับทีมข่าวก็จะรายงานให้คุณผู้ชมติดตามอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือประจวบแห่งนี้ครับเพราะนั้นเป็นคำยืนยันนะฮะว่ามีผู้เสียชีวิตแต่จะยังไม่ยืนยันว่าใช่น้องๆทหารเรือหรือไม่ตราบใดที่ยังไม่ได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะผมอยากให้ดูที่บางสะพานบางสะพานวันนี้จริงๆเนี่ยคือบางที่อาจจะสับสนว่าเอ๊ะทำไมอมรินทร์ยังนับอยู่ว่า4วันเราจะนับตอนเรือล่มนะครับอ๋อต้องใช้คำว่าเรืออับปางเราจะนับตอนเรืออับปางเนี่ยคือตอนประมาณสัก5 ทุ่มเศษบางที่เนี่ยเขาอาจจะนับตั้งแต่วินาทีที่เกิดการขาดการติดต่อก็คือช่วงเย็นดังนั้นเวลาเนี่ยบางช่องอาจจะไม่เท่ากันบางช่องขอ5วันแต่อมรินทร์เรายังยึดตอนที่เรืออับปางคือ5 ทุ่มกว่าดังนั้นมันจะอยู่รอยต่อ4วันกับอีก20ชั่วโมงตัดไปที่บางสะพานครับวันนี้เรือหลวงบางระจันนะครับเข้าเทียบท่าและจริงๆแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้น้องณัฐวุฒิบอกกับเราก็คือเป็นจุดที่เขาเทียบท่าแล้วเขาต้องออกไปหาผู้ที่สูญหายจนกระทั่งก็พบว่ามีผู้เสียชีวิต1รายจนกระทั่งวันนี้เองเนี่ยนะครับผู้ชมครับหลังจากที่วันนี้เรือหลวงบางระจันเข้ามาเทียบท่าถ่ายเสบียงเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าทีมข่าวของเราได้มีการสังเกตเนี่ยนะครับพบว่าวันนี้ครอบครัวของจ่าโทสหรัฐอีสาคุณผู้ชมจำจ่าโทสหรัฐได้ไหมคนที่มีแววตาเศร้าสร้อยในระหว่างที่เราเห็นภาพน้องเขานั่งอยู่ในเรือวินาทีก่อนที่เรือจะอับปางภาพของจ่าสหรัฐณตอนนั้นคุณผู้ชมครับก็คือภาพที่เขาไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพวันนี้ปรากฏว่าทางด้านญาติเดินทางมายังบริเวณท่าเทียบเรือบางสะพานนั่นก็คือลุงของจ่าโทสหรัฐก็คือลุงสุมนคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นภาพเนี่ยนะเหมือนกับยืนเหม่อลอย
แล้วก็มองไปที่ชายทะเลโดยถามว่าคุณลุงเองเนี่ยพยายามจะมองเนี่ยนะฮะนั่นก็คือยังมองการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ทั้งหมดว่าจะมีข่าวดีกลับมาบอกไหมว่าสหรัฐอยู่รอดปลอดภัยอย่างไรตัวของลุงเองเนี่ยคุณผู้ชมครับมองภาพเฮลิคอปเตอร์ที่บินขึ้นบินลงตลอดเวลาเพราะว่าวันนี้เขามีการถ่ายอาหารถูกไหมฮะใส่เรือหลวงเราเองได้มีโอกาสพูดคุยกับลุงเนี่ยนะครับถามบอกลุงเป็นยังไงบ้างลุงเองยอมรับกับทางอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมครับว่าลุงยังคงมีความหวังภาพที่ฮอขึ้นฮอลงตรงบริเวณบางสะพานลุงบอกเรายังเห็นว่าพวกเขาเองเนี่ยทำงานอย่างคงขมักขม้นดังนั้นจึงมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังมีความหวังเชื่อว่าวันนี้คลื่นลมจะพาร่างน้องไปที่เกาะหรือไม่ก็ไปที่ชายฝั่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นลุงยังภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์ลุงยังบอกด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าเอาจริงส่วนตัวได้ฟังประวัติเรือหลวงสุโขทัยไม่คิดเหมือนกันว่าเรือเหล็กที่มีความแข็งแกร่งจะจมลงได้ส่วนเรื่องความหวังตราบใดก็ตามยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมยังจะเชื่อว่าหลานยังคงมีชีวิตอยู่นี่คือภาพวินาทีสำคัญที่ลุงเหม่อมองไปที่บริเวณเฮลิคอปเตอร์ทุกครั้งที่ฮอบินผ่านมาลุงจะยังเชื่อว่าหลานจะได้กลับมาพร้อมกับพวกเขาฟังเสียงคุณลุงเปิดใจหน่อยครับผมก็ว่าจะได้เจออยู่นะเพราะว่าหนึ่งถ้าไม่เจอข้างล่างต้องเจอบนเกาะต้องให้คนไปตรวจดูบนเกาะอีกทีหนึ่งแต่ลูกชายผมเขาว่าถ้าไม่เจอข้างล่างก็อยู่บนเกาะเพราะว่าที่ไหนไม่มีคนอยู่มีทหารอยู่ตอนนั้นเรือลำนี้มันจะออกต่างประเทศบ่อยเรือลำนี้ออกต่างประเทศมาอยู่เนี่ยเขาก็เป็นลูกน้องของลูกชายลุงนี่แหละมาลูกชายลุงก็คุมเรืออยู่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยลูกชายลุงก็ออกจากเรือนั้นไปได้ปีกว่าครับขอให้เจอร้านชายครับผมจะได้พุ่งอกพุ่งใจหน่อยครับเชื่อเชื่อครับผมเชื่อครับแน่นอนครับขออยากจะให้เจอร้านผมก็มีร้านไม่คนเดียวแล้วก็ถ้าอยู่ก็ให้กลับมาเถอะนะลูกก็นอนไม่ค่อยหลับพูดมากก็ไม่ได้น้ำตาไหลครับแค่นี้ครับถ้าเราได้ฟังเสียงคุณลุงเนี่ยและดูภาพน้องสหรัฐคือภาพนี้เอาจริงมันเขาเรียกอะไรนะหนึ่งภาพแทนหลายล้านความรู้สึกและภาพนี้มันตอบความรู้สึกของสังคมได้แบบบีบหัวใจมากๆคือเราไม่รู้หรอกว่าใจน้องคิดอะไรแต่สายตาน้องที่มันเหม่อลอยดูเหมือนกับแววตาน้องกำลังอยู่ในอาการตกใจเศร้าลุงถึงได้บอกว่าทุกครั้งพูดเยอะไม่ได้ผมก็จะร้องไห้แล้วน้องเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่มีชูชีพถูกไหมครับเก๋นั่นคือสิ่งที่วันนี้ลุงเองเนี่ยเขาได้รู้สึกแต่เอาแหละเราก็ยังหวังปาฏิหาริย์ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ